รอง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Radio ในช่วงที่4ครับรายการสดที่จะมาพูดคุยในเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนจะไปคุยเนื้อต่างๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Solo Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับเย่มาครับตอนนี้ฝนตกนะครับโอ้โหฝนตกหนักมากนะครับที่ตูนี่ดังเข้ามาข้างในเลยไม่ทราบว่าที่ไหนตกบ้างนะครับก็ยังไงก็เอเจนต์เข้ามาแล้วกันเผื่อเพื่อนๆจะได้รู้ว่าควรจะหลบเลี่ยงตรงไหนเพราะว่าตอนนี้น้ำเริ่มจะท่วมแล้วใช่นะงานเริ่มจะเข้าแล้วนะครับสำหรับรถเกียร์ออโต้ทั้งหลายนะครับโอ้โหแล้วผมดูแน่นอนแล้วผมนี่มอกองต่ำมากถ้าท่วมครึ่งล้อเมื่อไหร่นี่เรียบร้อยดูดเข้าบุ๊บบุ๊บบุ๊บเลยวิธีแก้วิธีเดียวครับจอดไปไหนไม่ได้จริงจริงนะครับมือจะตกก็ยังไงก็นะครับเอสเอ็มเข้ามาบอกเราบ้างก็ดีนะเดี๋ยวจะทาง Facebook ก็ได้นะครับบอกเพื่อนๆด้วยว่าควรจะหลบเลี่ยงได้ยินหรือยังส่วนทาง Facebook ต้องบอกว่าตอนนี้เราไลฟ์สดอยู่ทางช่องทาง Speed Channel นะฮะเพจของ Speed Channel ซึ่งถ้าเผื่อว่ามีอะไรติดขัดเนี่ยสามารถคลิกเข้าไปได้เลยตามลิงก์หัวข้อนั่นเองเพราะจะเป็นลิงก์ดูสดพร้อมๆไปกับช่อง True Vision 691จะเป็นลิงก์ทาง YouTube ไลฟ์สดก็เป็น YouTube เลยอันนี้คือทางช่อง Speed Channel ทางเพจ Speed Channel เนี่ยจะเป็นแบบไลฟ์ที่แบบว่าเห็นทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังหมดเลยแต่ถ้ากดคลิกเข้าไปปุ๊บตรงนั้นนะฮะจะเป็นมุมมองเดียวกับช่อง True Vision 691ซึ่งจะมีสวิชภาพไปทีละคนทีละคนสลับไปสลับมาตามจังหวะนะครับวันนี้เรามาดูในเรื่องของ SMS ทางไลฟ์สดกันละกันมั้ยเขาบอกว่าผมคนเดียวกับที่ส่งคำถามไปนั่งที่หน้าจอเรื่อง Versys 650อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ครับอ๋อครับผมใช้ Versys 650ปี2010กังวลเรื่องวาล์วขาดตอนนี้ไมค์ 15,000 ครับอันนี้มาทั้งไลฟ์สดแล้วก็ทั้งไอ้แต่เป็นหน้าจอเลยครับกังวลเรื่องไม่ต้องกังวลนะฮะกังวลทำไมครับครับผมพี่แบบว่าลากรอบแชร์เปล่าแต่ว่าจริงๆรถมันมีกล่อง CDI สำหรับตัวตัดรอบอยู่ครับผมถ้ารถพี่สแตนดาร์ดเนี่ยฮะมันมีระบบป้องกันอยู่นะครับมันไม่ให้ลากมันไม่ให้พี่ลากเกินลิมิตของมันหรอกแต่ว่าทำมากๆเกินก็ไม่แน่แบบอย่าไปลากขนาดที่แบบโอ้โหรอบตัดปั๊บๆๆอย่างเงี้ยไม่คาวายเห็นบอกว่ามีการเปลี่ยนให้ฟรีใช่ไหมครับเรื่องของวาล์วขาดนะครับเขาก็กลัวว่าปัญหาว่าวิ่งๆแล้วเนี่ยวาล์วเนี่ยจะขาดฉะนั้นแล้วเนี่ยไอการที่จะวิ่งวาล์วขาดหรือไม่ขาดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราเนี่ยลากรอบได้ลึกหรือเปล่าถ้าลึกมากๆจัดมากๆวาดอย่างเงี้ยยังไงก็ขาดนะครับแต่ถ้าเกิดเราขับแบบทั่วไปอะวัดวัดธรรมดาเนี่ยโอกาสขาดยากอย่าไปแช่มันนะครับนะครับอย่าไปแช่มันขับขี่ตามรอบเครื่องยนต์น่ะดีสุดนะครับอย่าไปแช่มันนานมากแล้วพี่มาอะไรนะเอลิเมนต์ของต่อว่าฟาสต์ไบด้วยก็รับไปหนึ่งเล่มนะครับทีมงานจดไปด้วยนะครับนะครับกับอีกหนึ่งท่านมาเอลิเมนต์ต่อไปทางไลฟ์สดนะครับพี่ก็ถามว่านะพี่ครับสนามแข่งที่เคยถามที่หนองบัวเห็นว่ายุติการทำแล้วนะครับเห็นว่าติดข้อกฎหมายหยุดทำแล้วใช่สนามเดียวกันที่เคยถามไหมพอดีเจอเพื่อนเลยถามส่วนที่อุดรสนามเห็นว่าซุ่มทำอยู่นะครับจริงไหมที่อุดรพี่อ้นบอกว่าใช่ที่พี่อ้นไปมาที่อุดรกำลังทำอยู่ที่เราไปเอ๊ะก๊อฟได้ไปว่าอุดรของเฮียยูนสนามทางเรียบนะใช่เพราะตอนนี้เขามีสนามที่เราไปทางฝุ่นใช่ทางฝุ่นแล้วเขากำลังจะสร้างเป็นสนามทางเรียบด้วยซึ่งที่นั่นก็คือมันจะเป็นเขาเรียกอะไรมอเตอร์สปอร์ตแลนด์เลยแหละที่แบบมีทางเรียบและทางฝุ่นทำอยู่ที่อุดรนะครับแต่ที่หนองบัวลำพูที่บอกว่ายุติไปแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปตามข่าวอีกทีนึงว่ายุติจริงหรือไม่นะครับติดขัดอะไรที่สนามอุดรเนี่ยเคยไปเลยแหละแล้วก็เคยไปเช็คอินที่นั่นด้วยแล้วก็เขาเรียกอะไรเขาบอกว่าที่เนี่ยจะมีทั้งแบบว่าคือเข้าไปนะเอารถเข้าไปเนี่ยไม่ว่าทางเลือกทางฝุ่นมีแบบที่อาบน้ำให้มีแบบมีครบทุกอย่างอยู่ข้างในครบทุกอย่างคือให้มันใหญ่ที่สุดในแบบภาคอีสานแล้วที่เขาแบบพูดมานะจังหวัดอุดรใช่ไหมใช่อุดรจากอันนี้เฮยงเฮยุนเฮยุนเฮยุนจากยงยนตการมาต่อเลยครับขอความรู้เรื่องระบบอะไร ECO ของ Z300 หน่อยครับทราบไหมครับผมยังวิ่งไป110ถึง120ไฟอีโคกยังขึ้นอยู่เลยฟาสต์ไบค์แสดงว่าขับประหยัดมากเนี่ยแสดงว่าขับตามรอบที่ขับตามรอบขับตามรอบก็คือเป็นโหมดของประหยัดใช่ไหมฮะถ้ามันโชว์แสดงว่าตอนนี้คุณอยู่ในรอบของเครื่องยนต์ที่มันประหยัดน้ำมันอยู่ถ้าขึ้นโชว์
นะครับแต่ว่าถ้าแบบลากป้าดป้าดป้ามร้อยสิบแช่เรายาวขึ้นอยู่มีปัญหาละนั่นคือกินน้ำมันแล้วมันต้องกินน้ำมันแล้วแหละถ้าขึ้นอีโคคงไม่ได้แล้วแต่บางทีถ้าเผื่อว่ามันน่าจะมีจังหวะที่แบบว่าอีโคดับนะแสดงว่าพี่แกมือเบามากนะเนี่ยขี่ตามเราขึ้นมาว่าปื๊ดเปลี่ยนเกียร์ปื๊ดนุ่มๆครับชิวๆประมาณนี้ใช่ไหมแต่ถ้าลากแบบปื๊ดเตะปุ้งปุ้งปุ้งแล้วขึ้น120แล้วอีโคยังโชว์อยู่มีปัญหาแหละถ้างั้นไฟ120แต่ว่าถ้าเลย120นี่ก็ไม่น่าอีโคแล้วนะใช่ถ้า120แล้วแบบว่าเกียร์120ที่เกียร์6แบบห้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้แบบบิดคันเร่งสุดบางๆรอบบางๆเออก็อาจจะเป็นได้เพราะว่า120แต่ขี่รอบไม่ตึงอ่ะปื๊ดแช่ไปเรื่อยๆไม่ได้กระแทกยาวอันเนี้ยก็อาจจะขึ้นได้เพราะว่าถ้าขี่ตามรอบมันก็จะเป็นโหมดอีโคมันจะคำนวณให้เลยว่าคุณขี่ 3,000 ปุ้มเตะ 4-5,000 เตะอะไรเงี้ยมันจะเป็นตามรอบก็จะประหยัดเหมือนรถยนต์น่ะผมขับ120 130ก็ยังขึ้นอีโคอยู่อ๋อเหรอฮะใช่แต่เราวิ่งตามรอบนะเราไม่ไปเค้นมันนะเรื่อยๆเงี้ยเกียร์2เกียร์3เกียร์4แต่ถ้าเราเหยียบนู้ตึ๊ดอีโคมันดับตั้งแต่เกียร์แรกจริงๆอ่ะนะครับแต่ว่าถ้าเราลากจนลากแล้วอีโคมันยังขึ้นอยู่แสดงว่ามีปัญหาแต่ถ้าเราไปรอบๆไปเรื่อยตามรอบเครื่องยนต์ถ้าอีโคขึ้นแสดงว่ามีปัญหาครับลองเช็คดูลองไปลองขับขี่ดูอีกทีนึงมาเอลิเวตต่อไปดูคาติครับซุปเปอร์สปอร์ตพันวางขายเมืองไทยเมื่อไหร่ครับซุปเปอร์สปอร์ตตัวล่าสุดนี่มันไม่ใช่ตัวพันนี่มันเป็น9979หรือไงใช่ไหม959แล้วก็จะไม่ใช่959ดิมันเป็น7พอ959มันเป็นตัวของพันธิกเล่ตัวนี้มันเป็น7เท่าไหร่อ่ะตัวซุปเปอร์สปอร์ตอ่ะล่าสุดเนี่ยซึ่งออปชั่นไม่ค่อยจะมีอ่ะตัวที่แยกมาจากพันธิกเล่อีกทีนึงมันเป็นตัวถูกของเขาอ่ะตัวถูกจะซุปเปอร์สปอร์ตแต่ไม่ใช่ตัวเครื่องพันถามว่าถ้าตัวเครื่องพันขายเมื่อไหร่ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าทางดูคติเมืองไทยเขาบอกว่าเวลาทุกโมเดลที่มีอยู่ around the world เนี่ยจะมีที่ดูคติไทยแลนด์นะคือไม่ว่าจะมีโมเดลไหนทั่วโลกที่เมืองไทยก็จะมีเหมือนกันและอย่างในเรื่องของรหัสซูเปอร์สปอร์ตหรือว่าดูคาติเองก็ดีหรือจะเป็นไฮเปอร์หรือจะเป็นมอนสเตอร์จะเป็นอะไรต่างๆสแคมเบอร์ของดูคาติเขาบอกว่าถ้าเปิดตัวรุ่นนี้ปุ๊บถ้าเปิดรุ่นใหม่ปุ๊บรุ่นเก่าจะเลิกผลิตเพราะฉะนั้นตัว797มั้งจะเป็น797ซูเปอร์สปอร์ต797เพิ่งเปิดตัวมามอเตอร์โชว์นี่เองมันจะเปิดตัวพันมา797ก็ต้องปิดไลน์เพราะนั้นเดี๋ยวนะเรายังไม่ได้เราไม่เคยได้ยินข่าวนะตัวพันในถ้าเป็นถ้ามีก็คือตัว797นะใช่นะครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับมาสลับกับไลฟ์สดนิดนึงไลฟ์สดดูคอมเมนต์มีอะไรบ้างขอบคุณสำหรับคำตอบครับพี่ครับครับผมยินดีครับแล้วก็อุดรพิกัดไหนขอโฟกัสหน่อยเดี๋ยวอุดรพิกัดไหนกิโลเมตรที่40เท่าไหร่สักอย่างเดี๋ยวค่อยหาให้เดี๋ยวหาให้แล้วต่อเข้าไปในนี้แล้วกันนะครับมาต่อเลยครับอย่าลืมเตือนช่วงนี้ดู SMS กันก่อนจะเป็นหน้าจอมีไหมสามารถโฟนอินเข้ามาได้ครับทาง02-530-94-96-98นะครับพูดคุยกับเราสายยังว่างอยู่ใช่โทรมาบอกว่าพี่ตัวนี้ที่นี่น้ำท่วมนะระวังนิดนึงนะเพื่อนๆอยู่ตรงนี้น้ำท่วมนะอะไรกันแนะนำกันได้อะไรก็ว่านไปแต่อย่างที่บอกว่าอย่างอุดรเนี่ยคือตอนนี้เขากำลังสร้างนะคือไม่ได้แบบว่าเป็นรูปเป็นร่างแล้วสำหรับตัวทางเรียบแต่ทางฝุ่นอ่ะมันมีแล้วทั้งในสไตล์ซอฟต์เอนดูโรแล้วก็สไตล์มอเตอร์คลอสเนินสูงๆใหญ่ยามาฮ่า GT 125ครับน่าใช้ไหมครับน่าใช้ครับเพราะเป็นรถที่มีกำลัง CC ตั้ง 125cc แน่นอนครับวิ่งใช้งานนะครับไม่ว่าจะวิ่งส่งของไปเช้าเย็นกลับหรืออาจจะวิ่งจ่ายตลาดอะไรพวกนี้ใช้งานดีแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับ GT 125ซื้อแล้วไม่ผิดหวังตืดเนาะตืดดีมันตืดดีติดมือติดมือมันตืดอัตราเร่งดีครับบิดมาปึ้งปึ้งปึ้งมาราคามันอยู่มาได้43,000อะไรเงี้ยครับยามาฮ่าเคยไม่ใช้อยู่เดือนนึงไงจำได้ป่ะดีไหมล่ะโอ้โหพลิ้วแล้วก็ชอบก็คือแบบอัตราเร่งโอเคเลยนะขี่แบบ120-130ได้นะเล่นไปอัตราทอร์กดีอัตราทอร์กดีนะครับถือว่าเป็นรถที่น่าเล่นน่าเล่นราคาไม่แพงด้วยนะครับอ่ะมาดู SMS ต่อไปครับจะลงล้อเล็กคลิก110ครับยางหน้าหลังใช้ขนาดเท่าไหร่ล้อเล็กก็คือว่าล้อซี่ลวดเหรอล้อ17ล้อโลนะล้อโลก็ต้องเป็นล้อหนังสติ๊กฮะก็อยู่ที่ว่าจะจริงๆมันก็ใส่ได้หมดอ่ะมัน17ใช่มั้ยบางคนที่ใส่200 200หรือไม่ก็180 185แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบแต่ถามว่าเล็กสุดได้มั้ยเล็กสุดคือ120แล้วใส่ยาง200ใช่ขยับ120มันก็เป็น140คือว่าตอนนี้ใช้กันเยอะสุดแล้ว140เนี่ยมาตรฐานใช้เยอะสุดหน้าหลังเลยส่วนยางใช้เบอร์อะไรยางหน้าผมไม่แน่ใจว่าไอ้รหัส225นี่มันจะทับอะไร70 80หรืออะไรเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ใช้มากกว่าว่าจะชอบแบบไหนจริงๆแล้วยางเนี่ยมันมีหลายเกรดแล้วก็หลายเบอร์ด้วยบางท่านนะฮะอาจจะชอบเป็นยางเล็กๆพวกยางพวกใส่ล้อจักรยานอะไรเงี้ยล้อแดกล้อแดกอะไรพวกนี้ก็ได้น
บางคนก็เอาไปใส่ล้อใหญ่นิดนึงยางใหญ่เพื่อให้เกาะถนนได้ดีขึ้นชอบเทโค้งก็ใส่ยางใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วยี่ห้อไหนดีก็แล้วแต่เลือกเลยครับยี่ห้อดีทุกยี่ห้อแหละครับแต่ที่ผมใส่ถ้าผมเป็นรถเล็กผมใส่225แต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้ว่าไอ้ตัว70ทับ80มันเป็นเบอร์ตรงกับเบอร์อะไรบางทีเนี่ยถ้าเราใส่ยางไปมันอาจจะไปติดซุ้มนะฮะเพราะว่าถูกการแปลงจากล้อ10ล้อเล็ก14เป็นล้อ17พอเราใส่ยางใหญ่ขึ้นมาปุ๊บติดซุ้มแน่นอนฉะนั้นก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงเขาทำมาเยอะแยะไปตอนนี้โอ้โหเพียบอ่ะยังไม่มีมาก็มาดูไลฟ์สดนิดนึงครับมีไหมเนี่ยครับพี่หน่งครับบอกว่าถามอีกครั้งครับแต่งรถให้เร็วแรงจำเป็นต้องเสียงดังไหมครับบางคันเสียงดังเกินไปไม่จะเป็นต้องให้เสียงเป็นฮะเสียงดังแรงหรอกครับไอ้ที่ว่ามันดังแรงเนี่ยเพราะว่าเกิดความชอบนะครับชอบโอ้ยเสียงดังยิ่งดังยิ่งวิ่งยิ่งดังยิ่งแรงไม่ใช่นะครับยิ่งดังยิ่งหนวกหูสาเหตุที่แบบว่าจริงๆนะถามว่าเสียงดังมันเกิดจากอะไรที่แบบว่ารถแข่งรถแข่งที่อยู่ในสนามมันเสียงดังเพราะว่าแรงม้ามันถูกปลดปล่อยมาหมดนะฮะพวกแคทาลิติกพวกไส้กรองเนี่ยมันไม่มีมันต้องการให้แบบว่าดูดเข้าให้เยอะที่สุดแล้วก็ระบายออกให้ดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นเสียงมันก็เลยดังตามในสนามมันไม่ในสนามหูใครไงใช่ก็แข่ง20รอบก็จบแล้วแต่มาบนท้องถนนมันก็แน่นอนเรื่องของเสียงความรำคาญของคนใช้รถคนเดินถนนทั่วไปเขาเดินๆแว่นบุ้มบั้มบุ้มเขาก็มีรำคาญตกใจกันบ้างความแรงก็บางคันในรถบางคันมาเสียงบูบูแต่นะบูบูแต่วิ่งนะวิ่งวิ่งมาข้างหลังเนี่ยบู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 รถเล็กทั้งหลายเนี่ยเหมือนรถไฟฟ้าเหมือนมันแบบไม่มีเสียงไม่ป้าไม่ปูแต่บูบูบูมันดันมาเรื่อยๆมันแล้วแต่สูตรในการปรับแต่งด้วยขึ้นอยู่กับสูตรท่อนะครับว่าถ้าสูตรท่อดีสำนักดีนะครับไม่จำเป็นต้องเสียงดังหรอกครับเสียงทุ้มๆนุ่มๆก็โอ้แรงอยู่แล้วที่บอกท่อหมกอ่ะที่มีท่อไส้อะไรเงี้ยไส้เนี่ยไม่ดังแต่ว่ามันเป็นสูตรในการระบายของเขาใช่มันวิ่งเทคนิคนะครับก็ต้องแล้วแต่สูตรการปรุงแต่งหรือปรับแต่งของร้านไหนเป็นร้านไหนกันทั้งนั้นใช่ครับแม่เดี๋ยวไปกินซะเลยฮะยุงคอยยุงหนีฝนมาเวฟ 125S ครับปิดสวิตช์ล็อกคอแล้วไฟหน้าปัดยังโชว์อยู่อันนี้คุ้นๆเหมือนเคยถามพี่อ้นมารอบนะเปิดสวิตช์จากอะไรค้างปิดสวิตช์แล้วครับแต่ไฟยังจออยู่เขาบอกว่ามันพี่ว่าไฟมันช็อตลงกาวหรือไม่ก็ตัวสวิตช์สายขาดอะไรอย่างเงี้ยหน้าสัมผัสไม่ดีไฟหน้าใช่ไหมฮะหรือไฟเรือนใหม่ไฟเรือนใหม่คือมันว่าปิดสวิตช์แล้วปิดแล้วก็ค่อยรีลงมาอย่างเงี้ยไม่ค่อยรีไม่ดับเลยค้างเลยใช่ไหมแน่นอนนะครับก็อย่างที่ว่าแล้วไฟช็อตอยู่แล้วหนึ่งไฟลงกาวหลักๆนะฮะต้องไปตรวจสอบเรื่องระบบไฟนี่เลยครับพี่กิ๊งแน่นอนนะครับลงกาวก็คือเรื่องของไฟนะไฟเนี่ยไฟเวฟ 125S เนี่ยจะเป็นไมค์นะฮะดิจิตอลรู้อยู่พอเราปิดสวิตช์แจปุ๊บมันต้องดับทั้งคู่ใช่ถ้ามันไม่ดับเกิดจาก1สายขาดในนี่นั่นแหละสายขาดในสายขาดเนี่ยจะอยู่ที่เรือนไมค์นะจะมีขั้วเนี่ยจะมีขั้วลบเส้นสีเขียวเนี่ยต่อรวมไว้หมดเลยเป็นกระจกเลยก็แยกไปบางทีขั้วสีดำก็คือไฟ12โวลต์นั่นแหละออกจากสวิตช์กุญแจมาจากเส้นสีแดงมาเป็นเส้นสีดำพอเส้นสีดำมันรวมเป็นกระจุกแล้วก็แยกไปแล้วมันก็จะขาดอยู่ข้างในนะครับต้องไปตรวจสอบเรื่องของขั้วมากกว่าอ่ะนะครับดูด้วยครับเราขยับดูจะรู้เลยว่าเดี๋ยวดับเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับอันนี้จะเจอแล้วต้องไล่หรือไม่ก็ต้องไล่เข้าศูนย์เข้าร้านทำเองมันค่อนข้างจะยากสักนิดนึงระบบไฟนี่ยากยากเนี่ยครับเราเช็คดูครับนะครับดูถึงสวิตช์กุญแจด้วยนะมีปัญหาไหมตัวสัมผัสด้านหลังนะครับว่ามันขาดมันอะไรหรือเปล่ามันจะมีตัวบัตรกีไว้ใช่สี่ตุ่มใช่นะครับเช็คดูตรงนั้นนะอ่ะช่วงนี้พักเบรกโฆษณาสักครู่ครับแล้วกลับมาพูดคุยกับเราได้ใหม่ในช่วงหน้ากับรายการสปีดไลเดอร์